สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ฝรั่งติง Channel กันอีกครั้งนะครับโดยในเอพิโซดนี้เนี่ยมาช้ากันสักนิดนึงเพราะไข้หวัดกินแอดมินไปซะแล้วยังไงช่วงนี้อากาศหนาวเย็นเพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับใกล้ปีใหม่แล้วป่วยมาเดี๋ยวจะผ่านไปเที่ยวกันไม่สนุกและสำหรับในเอพิโซดนี้ผมจะขอพักการแปลข่าวการย้ายทีมของนักเตะที่ทยอยมีเข้ามาเรื่อยๆเอาไว้ก่อนแล้วมาเปลี่ยนบรรยากาศมาแปลข่าวอื่นที่น่าสนใจกันบ้างโดยในวันนี้เนี่ยจะเป็นข่าวเกี่ยวกับการที่ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะมีการนำระบบ VAR เข้ามาใช้กับฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกซึ่งเจ้าเทคโนโลยี VAR นี้จะเป็นระบบที่จะช่วยผู้ตัดสินในการตัดสินจากภาพช้าภายในสนามฟุตบอลซึ่งหลายลีกชั้นนำทั่วโลกได้มีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ไปใช้ในการตัดสินเกมจนประสบความสำเร็จกันมาบ้างแล้วโดยทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยของเรานั้นจะมีการทดลองใช้เทคโนโลยีนี้ในเกม Thailand Champion Cup 2018ระหว่างทีมบุรีรัมย์แชมป์ไทยลีกกับทีมเชียงรายแชมป์ฟุตบอลช้าง FA ครับที่จะเตะขึ้นในวันที่19มกราคมที่จะถึงนี้เพื่อทำการศึกษาถึงข้อดีข้อเสียและงบประมาณที่จะใช้ต่อแมตช์การแข่งขันก่อนที่จะทำการตัดสินใจในขั้นสุดท้ายว่าจะนำเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้กับการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกฤดูกาลถัดไปที่จะเปิดฉากขึ้นในวันที่9กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้หรือไม่ซึ่งเมื่อข่าวนี้ถูกนำเสนอออกไปก็ทำให้ได้รับความสนใจไม่น้อยในกลุ่มของแฟนฟุตบอลชาวอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนบอลชาวอินโดนีเซียที่เพจฟุตบอลชื่อดังของพวกเขาอย่างเซปะโบลาอินโดนีเซียได้นำข่าวเรื่องนี้ไปลงด้วยโดยพวกเขาเหล่านั้นจะมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปติดตามรับฟังกันดูเลยครับมาเริ่มต้นที่ความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวอินโดนีเซียท่านแรกที่เขาได้มีมุมมองว่าโครงสร้างพื้นฐานและแผนงานของไทยนั้นได้ไปไกลกว่าที่ผมคาดเอาไว้มากผมคิดว่าอินโดนีเซียของเราน่าจะตามหลังไทยอยู่สัก10ปีได้แล้วมั้งแต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดในอนาคตอันใกล้นี้ส่วนแฟนฟุตบอลท่านถัดมาได้มีมุมมองว่าถ้าดูจากศักยภาพของอะคาเดมี่การจัดการต่างๆคุณภาพของลีกพื้นหญ้าและมาตรฐานกรรมการผู้ตัดสินถ้าจะบอกว่าเราตามหลังไทยสัก10ปีมันก็คงไม่ผิดนักตราบใดที่สมาคมฟุตบอลของพวกเรายังคงบริหารโดยคนที่ไม่ได้รู้เรื่องฟุตบอลอย่างจริงจังวงการฟุตบอลของเราก็คงไม่มีทางเดินหน้าไปไหนได้ไกลส่วนความคิดเห็นที่3ได้กล่าวว่านี่มันเป็นเทคโนโลยีที่อินโดนีเซียนั้นต้องการมันมากๆเพื่อขจัดปัญหาต่างๆโดยเฉพาะปัญหาจากการที่ล้ำหน้าหรือว่าไม่ล้ำในขณะที่ความคิดเห็นที่4ของมูฮัมหมัดได้กล่าวชื่นชมไทยลีกว่าเป็นสุดยอดของลีกฟุตบอลเลยขนาดลีกของสเปนยังคงไม่มีเทคโนโลยีแบบนี้ใช้เลยส่วนความคิดเห็นที่5อย่างแอนเดรียสได้กล่าวว่าน่าเศร้าจริงๆอินโดนีเซียของเรายังคงห่างไกลจากเทคโนโลยี VAR นี้มากด้วยเพราะมันไม่ใช่ทุกแมตช์ในเกมลีกของอินโดนีเซียที่มีการถ่ายทอดสดดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีการถ่ายทอดสดมากขึ้นซึ่งจำเป็นจะต้องใช้เงินจำนวนมากที่ผมไม่คิดว่าจะมีช่องฟรีทีวีช่องไหนที่สามารถทำมันได้ส่วนแฟนฟุตบอลท่านถัดมามีมุมมองว่าแต่สำหรับผมแค่เพิ่มผู้ตัดสินหลังโกมามันก็เพียงพอแล้วส่วนความคิดเห็นถัดมาอย่างเอริกที่เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้มากล่าวชื่นชมฟุตบอลไทยว่าฟุตบอลของไทยนั้นมันเปรียบเสมือนดังสโลแกนของยามาฮ่าพวกเขานั้นมักจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าก่อนเสมอในขณะที่แฟนฟุตบอลท่านถัดมาได้มีมุมมองว่าเท่าที่ผมทราบขนาดลาลีก้ายังไม่ได้ใช้ระบบนี้เลยจึงทำให้ผมคิดว่าประเทศไทยนั้นไม่น่าจะพร้อมกับเทคโนโลยีนี้ที่จะต้องใช้งบประมาณมหาศาลเกินมูลค่าของลีกแบบนี้ซึ่งจากตรงนี้ความคิดเห็นถัดมาก็ได้มาตอบกลับครับว่าขนาดออสเตรเลียและมาเลเซียยังสามารถคิดใช้เทคโนโลยีนี้ได้เลยแล้วทำไมประเทศอย่างไทยจะทำบ้างไม่ได้ส่วนความคิดเห็นที่10ที่เป็นแฟนฟุตบอลชาวไทยได้มากล่าวแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ไว้ว่ามันยังไม่มีการยืนยันว่าจะได้ใช้เทคโนโลยีนี้ในไทยลีกฤดูกาลใหม่เพราะในตอนนี้ทางสมาคมฟุตบอลของไทยต้องการที่จะทดสอบมันดูก่อนในเกมฟุตบอลแชมเปี้ยนคัพ2018ระหว่างเชียงรายกับบุรีรัมย์ในวันที่19มกราคมนี้
ส่วนความคิดเห็นถัดมาได้มีมุมมองว่านอกเหนือจากเทคโนโลยี VAR นี้ที่จะเอามาทดลองใช้ในไทยลีกผมก็อยากให้พวกเขาเพิ่มกรรมการผู้กำกับเส้นที่หลังประตูอีกด้วยส่วนความคิดเห็นในลำดับถัดมาที่เป็นอีกหนึ่งแฟนฟุตบอลชาวไทยได้มีมุมมองว่าเทคโนโลยีนี้จะเข้ามาช่วยป้องกันการล้มบอลและขจัดประเด็นความขัดแย้งของแฟนฟุตบอลเกี่ยวกับกรรมการผู้ตัดสินได้อย่างแน่นอนมาที่ความคิดเห็นสุดท้ายของแฟนฟุตบอลอินโดนีเซียอย่างยันดี้ที่เขาได้มากล่าวตัดพ้อครับว่าแล้วอินโดนีเซียล่ะจะมีกับเขาบ้างเมื่อไรผมต้องรอจนผมขาวทั้งหัวหรือว่าร่างกายเดินไม่ได้แล้วก่อนหรือเปล่าครับทั้งหมดนั้นก็เป็นข่าวคราวเล็กๆน้อยๆของศึกไทยลีกกับระบบช่วยตัดสินอย่าง VAR และความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวอาเซียนต่อเจ้าเทคโนโลยีนี้ที่ผมได้แปลมาฝากกันซึ่งเราก็คงจะต้องติดตามดูกันต่อไปครับว่าสุดท้ายแล้วเทคโนโลยีนี้จะถูกนำมาใช้กับลีกสูงสุดของบ้านเราหรือไม่โดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าทุกอย่างมันมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียเสมอที่ผ่านมาประเทศอย่างออสเตรเลียที่ได้เอา VAR ไปทดลองใช้กับเอลีกก็ยังคงพบปัญหาในการตัดสินอยู่ประปรายอีกทั้งก็ยังเคยมีคนดังในวงการฟุตบอลออกมาโจมตีด้วยว่าระบบนี้มันยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควรและกระทบต่อความไหลลื่นของเกมรวมทั้งทำลายเสน่ห์ของฟุตบอลอีกด้วยโอเคครับทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่ผมได้นำมาเสนอกันในวันนี้สำหรับในเอพิโซดนี้ก็คงจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ